วันนี้เวลา 17:27 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2563นำคณะกรรมการพนักงานและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมงานที่รับชมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7 ธันวาคม พ.ศ. 2563และพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเพื่อนพึ่งพา2563แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด25ปีแห่งการแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานในรอบ25ปีของมูลนิธิที่เกิดจากพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพที่ทรงห่วงใยและมีพระประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโอกาสนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยผู้แทนชุมชนเครือข่ายเพื่อนพึ่งพา20เครือข่ายและการขับร้องเพลงสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่เพื่อขับร้องถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติรวมทั้งการขับร้องเพลงประจำมูลนิธิภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานของมูลนิธิได้แก่ภารกิจด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัยภารกิจด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยและภารกิจด้านการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืนรวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงความสำคัญของปัญหาอุทกภัยได้เรียนรู้ถึงการนำเทคโนโลยีด้านโทรมาศและสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันอุทกภัยและการเตือนภัยร่วมกับการส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติในชุมชนของตนเองรวมถึงการออกร้านสินค้าที่ระลึกจากร้านเพื่อนพึ่งพาและร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์การจำหน่ายอาหารตำรับชาววังสินค้าโอท็อป5ดาวนอกจากนี้ยังมีรถโรงครัวพระราชทานออกให้บริการประชาชนโดยจะนำรายได้จากการจัดงานไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่เดือดร้อนทั่วประเทศทั้งนี้งานเพื่อนพึ่งพา2563ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยผู้สนใจยังสามารถเข้าชมงานเสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์ www.เพื่อนพึ่งพา.com จนถึง13 ธันวาคมนี้